กลุ่มชาวบ้านครับถือป้ายประท้วงขับไล่นางมาลัยสะปทุมผู้ใหญ่บ้านคลองจานน้อยเนื่องจากสงสัยว่าทุจริตเงินกองทุนหมู่บ้านโดยเฉพาะกองทุนเงินล้านเพราะว่าตั้งแต่รับตำแหน่งมา8ปีไม่มีชาวบ้านได้เงินแม้แต่รายเดียวเมื่อสอบถามก็ชี้แจงไม่ได้กลับด่าทอแล้วก็ชวนทะเลาะทุกครั้งจนเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านชุดใหม่และตรวจสอบพบว่าเงินกองทุนเงินล้านนั้นหายไปกว่า 200,000 บาทรวมถึงเงินสัจจะหมู่บ้านและเงิน SML ส่งเสริมอาชีพก็หายไปร่วมแสนบาทแต่ผู้ใหญ่บ้านชี้แจงไม่ได้นะครับว่าเงินนั้นหายไปไหนแม้จะร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมแล้วแต่ก็ไม่คืบหน้าจึงได้ร่วมลงชื่อกันกว่า150คนยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างเงินค่าน้ำประปาเงินที่รัฐให้สนับสนุนหมู่บ้านเอาไปทำไม้กวาดนะครับท่านไม่สามารถจะชี้แจงให้ความชัดเจนกับทางชาวบ้านได้มีการสอบถามท่านก็บ่ายเบี่ยงนะครับตอนนี้ชาวบ้านหลายท่านเราก็คุยกันแล้วคืนมันไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องร่วมมือกันร่วมใจกันเพื่อจะลงนามขับไล่แล้วก็ถอดถอนผู้ใหญ่บ้านคนนี้ออกด้านนายณัฐพงษ์สุขวิสิทธิ์ในอำเภอเมืองสระแก้วก็ลงมารับหนังสือด้วยตัวเองพร้อมกับรับปากว่าจะเร่งตรวจสอบเรื่องนี้ภายใน15วันแต่ก็ย้ำนะครับว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับตัวของผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหาด้วยอย่างคราวที่แล้วมาเนี่ยเราตรวจในเบื้องต้นบางข้อที่เขาให้มาเนี่ยยังไม่ปรากฏว่าจะเป็นความผิดที่จะให้ผู้ใหญ่บ้านออกแต่ตอนนี้ชาวบ้านมายื่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเราก็ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนะครับก็ใช้เวลานิดนึงถ้าเป็นไปตามที่ชาวบ้านร้องก็คงจะต้องให้ออกตามกฎหมายนะครับแต่ตอนนี้ก็คงต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งชาวบ้านที่มาร้องก็ตัวผู้ใหญ่บ้านที่ถูกร้องเอง